ก็สวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับผมเหรียญนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญนี้ก็เป็นรุ่นนะครับรวยโภคทรัพย์นะครับผม99นะครับผมก็จะพามาชมมาศึกษานะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่น่าเก็บนะครับผมเป็นหลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับผมเหรียญทรงกลมรูปไข่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับกระไลทองทิพย์นะครับผมข้างหน้าที่เป็นสีทองนะครับเป็นกระไลทองทิพย์นะครับผมถือว่าชื่อดีเป็นมงคลนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับน่าเก็บน่าใช้ก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นรวยโภคทรัพย์นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญครับก็จะพามาชมข้างหลังนะครับผมส่วนข้างหลังก็เป็นรูปนางกวักนะครับผมถือถุงเงินนะครับผมเป็นนางกวักถูถึงเงินนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เชื่อในด้านนะครับผมค้าขายร่ำรวยนะครับผมถุงเงินนะครับถุงเงินรุ่นรวยโภคทรัพย์นะครับเด่นการค้าขายนะครับผมเงินใช้ไม่ขาดสายนะผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับของหลวงพ่อพัดนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับหน้าคล้ายหลวงพ่อพัดมากเลยนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับขนาดยังไม่ส่องกล้องนะครับผมคือถือเหรียญเปล่าขึ้นมานี่คือคมชัดมากนะครับเป็นอีกรุ่นนะครับที่คมชัดแล้วหน้าคล้ายหลวงพ่อพัดก็ว่าได้ครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับก็จะพามาส่องกล้องนั้นนะครับใบหน้าหลวงพ่อคือคมชัดมากนะครับผมแกะรายละเอียดนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูนะครับเส้นนะครับดูนะเส้นเสี้ยนจีวงจีบอลนะครับผมคมชัดมากครับข้างล่างก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับผมนี่นะครับเป็นชื่อหลวงพ่อพัดนะข้างล่างครับรอบเหรียญก็จะเป็นอักษรยันนะครับผมยันรอบเหรียญเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ส่องดีๆนี่คือเส้นเสี้ยนก็เยอะนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับห่วงก็จะเป็นกระหนกหันออกด้านข้างนะครับผมสองข้างนะครับผมแล้วก็วนเข้าในนะครับผมด้านข้างเหรียญก็เป็นยันสวยงามคมชัดนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเก็บน่าสะสมก็ว่าได้นะครับสำหรับหลวงพ่อพัดรุ่นนี้นะครับสำหรับคนอยากเก็บอยากสะสมครับแนะนำอีกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะครับควรมีไว้นะครับผมค้าขายนะครับสำหรับค้าขายรวยทรัพย์นะครับเงินบูชาแล้วเงินใช้นะครับมีเงินใช้ไม่ขาดสายนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ชื่อก็มงคลนะครับผมรวยไปด้วยโภคทรัพย์ทรัพย์สินนะครับเงินทองไม่ขาดมือนะครับผมนะครับข้างหลังก็จะเป็นนางกวักนะครับผมนางกวักนะครับถือถุงเงินนะครับเป็นต่อโค้ด2ที่นะครับผมต่อโค้ดที่ถุงเงินนะครับเป็นรูปโค้ดถุงเงินแล้วก็เป็นโค้ดอีกตัวนางใต้นางขวดนะครับผมก็จะต่อโค้ดเลข77นะผมสำหรับเหรียญนี้นะครับแล้วก็ต่อโค้ดกรรมการนะครับผมเป็นชุดกรรมการก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับนะครับเหรียญมหาโภคกระทับนะครับผมวัดห้วยด้วนนะครับผมถือว่าแกะบล็อกได้คมชัดมากเลยนะครับผมเนี่ยครับนางกวักถือว่าควรมีควรน่าเก็บนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเงินทองใช้ไม่ขาดสายนะผมถ้าบูชาเหรียญรุ่นนี้ไปนะครับผมถ้าใครสนใจอยากบูชาก็มีแบ่งให้นะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากเช่าบูชาด้วยนะครับก็ผมจะทิ้ง ID ไลน์ไว้ให้นะครับผมสำหรับคนที่อยาก
เช่ารุ่นนี้นะครับเนี่ยนะครับคมชัดมากเลยครับพิมพ์เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แกะบล็อกได้คมชัดก็ว่าได้นะครับผมสำหรับพิมพ์นี้รุ่นนี้นะครับถือว่าแกะรายละเอียดดูนะครับดูนางกวักนะครับแกะเส้นนะครับชุดเส้นผมนะครับคมชัดมากเลยนะครับผมนะครับเส้นเสี้ยนก็จะเยอะนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเส้นเสี้ยนวิ่งเยอะมากครับเส้นเสี้ยนนี่คือมาจากบล็อกนะครับถ้าส่องดีๆนะครับเส้นเสี้ยนวิ่งรอบเหรียญนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับใบหน้าหลวงพ่อคมชัดมากเลยครับผมดวงตานะครับเนี่ยนะครับรอยเหี่ยวย่นเส้นคงเส้นคอนะครับของหลวงพ่อเนี่ยคือคมชัดนะครับถือว่าช่างที่แก่เนี่ยคือฝีมือเนี่ยคือสุดยอดนะผมถือว่าสวยงามครับผมลงตัวครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ขอให้รวยเฮงนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ